สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสมาชิกผู้ติดตามนะครับผมสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าผมด้วยนะครับผมทางช่องYouTube นะค่ายคลื่นบางอีนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะเป็นรีวิวของชุดดักนกอีลุ่มนะครับผมชุดดักนกกวักนะครับผมพร้อมเสียงต่อลำโพงนะครับพร้อมเสียงต่อลำโพงนะครับผมนะจะมี2แบบนะฮะจะมีแบบนกนะฮะจะมี2แบบนะฮะสำหรับมือใหม่นะที่ยังไม่เคยไม่เคยใช้นะยังไม่เคยรู้นะครับว่านกสตาร์ฟแล้วก็นกยางนะฮะที่ยังไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับนกกวักแล้วก็นกยางนะครับผมนะมันจะมี2แบบนะครับผมงานหุ้มหนังแล้วก็งานสตาร์ฟนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีตัวลำโพงเสียงด้วยนะครับผมตัวบ่วงนะตัวบ่วงตัวลำโพงเสียงนะสำหรับมือใหม่คือไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมที่ยังไม่มีชุดต่อนะครับที่ยังไม่มีอุปกรณ์นะครับผมก็ที่ร้านจะมีเซตพร้อมต่อพร้อมลำโพงเสียงพร้อมบ่วงพร้อมนกเลยนะครับผมนะลูกค้าเอาไปต่อได้เลยนะครับลูกค้าเอาใช้ไปต่อได้เลยนะครับผมนะรับทั้งเซตนะครับผมสำหรับลูกค้าที่มีของอยู่แล้วจะซื้อแยกก็รับไปแบบแยกเลยนะครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคแรกเรามาดูของตัวนกยีลุ่มยางก่อนเลยนะครับผมนะเพราะว่าวันนี้ตัวนกยีลุ่มยางเยอะนะครับผมที่ร้านสต็อกใหม่นะล็อตใหม่ด้วยนะครับนะครับผมล็อตใหม่นะฮะโอเคนะครับผมนี่เป็นตัวนกยีลุ่มตัวยางนะครับเป็นนกยีลุ่มยางตัวผู้นะครับผมงานก็จะประมาณนี้นะครับผมนะงานจะออกประมาณนี้นะครับเป็นนกยีลุ่มตัวผู้นะครับผมนะดูทรงกลางปีกนะครับผมแล้วก็ลายด้านหลังของนกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะเป็นตัวผู้นะครับผมเป็นตัวผู้ใครที่ตามหาอยู่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมนี่จ่ายด้านข้างนะครับผมโอเคครับผมต่อไปมาดูตัวของนกกวักยางต่อนี่ก็จะเป็นนกกวักยางนะครับผมนะอันนี้ไม่ใช่งานหุ้มหนังนะเป็นงานทำด้วยโฟมที่แข็งนะครับผมนะโฟมตัวแข็งเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของนกกวักยางนะครับผมแล้วก็ต่อไปมาดูตัวนกยีลุ่มสตาร์ฟต่อนะครับผมตัวนกยีลุ่มสตาร์ฟนะเป็นนกยีลุ่มตัวนี้จะเป็นตัวเมียตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับผมนะมันจะมีตัวผู้ตัวเมียนะครับผมตัวผู้จะมีหงอนตรงนี้นะฮะหงอนแดงใหญ่นะครับผมเหมือนตัวนี้เลยนี่คือตัวผู้นะฮะจะมีหงอนแดงตรงนี้แล้วก็สีจะออกดำๆหน่อยนะครับผมไม่ออกน้ำตาลแบบนี้นะมันก็จะมันมีเหมือนกันนะฮะน้ำตาลแต่ส่วนมากจะเป็นสีดำสีของตัวผู้วิธีสังเกตนะจะมีหงอนแดงนะครับผมแล้วก็สีก็จอกมืดๆหน่อยน้ำดำหน่อยนะครับผมนะส่วนตัวเมียก็จอกประมาณออกน้ำตาลหน่อยนะครับผมนะมันก็แล้วแต่พื้นที่นะฮะตัวนกนะมันก็แล้วแต่พื้นที่นะที่ผมแจ้งไปก็นี่เป็นตัวเมียมันจะออกสีน้ำตาลนิดนึงนะแล้วก็ตัวนกสตาร์ฟของนกกวักนะมาดูนะครับผมนี่ครับเป็นตัวนกสตาร์ฟของนกกวักคนแท้นะครับผมนะครับผมคนแท้เลยนะครับผมคุณลูกค้านะครับผมนี่เป็นนกสตาร์ฟนะฮะใครที่ตามหานกสตาร์ฟก็รับนกสตาร์ฟไปใครที่ตามหานกยางก็รับนกยางไปนะครับผมเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมนะเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลำโพงที่ทางร้านนะครับผมก็
จะใหญ่ประมาณนี้นะครับผมนะยาวประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมดูจากด้านในดีกว่าจะได้ดูกันชัดๆนะครับผมเป็นตัวลำโพงรุ่นนี้นะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็จะใช้ลำโพงตัวรุ่นนี้มันจะมีแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบตัวกลมนะก็แล้วแต่ลูกผมจะส่งไปถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสก็ผมจะส่งไปมันเวลามันขาดของตัวกลมผมจะส่งไปสี่เหลี่ยมเวลาขาดของสี่เหลี่ยมผมจะส่งไปตัวกลมนะครับผมเลยแต่โชคนะครับผมนี่เป็น GPL นะครับผมตัวลำโพงตัวใหญ่นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับชุดเสียงนะครับผมเดี๋ยวมาดูบ่วงนะเดี๋ยวมาดูบ่วงมาดูบ่วงนะครับนี่เป็นงานบ่วงของนกอีลุ่มนะใช้กับนกกวักไม่ได้นะครับผมนกอีลุ่มต้องใช้กับนกอีลุ่มแล้วก็ไก่ได้นะไก่ป่าพวกนี้ได้นะครับแต่ถ้าใช้กับนกกวักนี่ใช้ไม่ได้มันถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้จริงไหมมันใช้ได้แต่ว่ามันมีโอกาสหลุดนะมันมีโอกาสหลุดครับใช้ได้แต่ว่ามันมีโอกาสหลุดนะฮะนะเป็นบ่วง31บ่วงนะครับผมพร้อมล้างเก็บพร้อมล้างเก็บเลยจะมี2สีนะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลจะมี2สีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็หลักก็จะมีสเตเลสกับทองเหลืองนะ31หลักนะงานตัวล็อกมีตัวล็อกนะครับผมบ่วงทองเหลืองนะครับผมนะก็ฝากกดด้วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมทางช่อง YouTube ใหม่ผมนะทางช่อง YouTube ใหม่ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอลาตรงนี้แล้วนะครับผมนะไม่มีอะไรแล้วนะจะรีวิวนะรีวิวหมดแล้วนะครับผมนี่เป็นนกเป็ดยางนะฮะเหลือ2ตัวสุดท้ายนะใครรับก็รับไปนะครับผมนกเป็ดยางโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอลาตรงนี้เลยนะขอบคุณลูกค้าทุกคนนะที่เข้ามาชมแล้วก็กดติดตามมาช่องผมมานะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ครับลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะครับผมสวัสดีครับ